ฮูตียิงขีปนาวุธพุ่งเป้ากรุงเทลอาวีฟล้างแค้นหัวหน้าหน่วยโดรนฮิซบอลเลาะห์ที่มีความใกล้ชิดกันถูกลอบสังหารแต่ถูกกองทัพอิสราเอลยิงสกัดก่อนเข้าน่านฟ้าเสียงไซเรนดังระงมในกรุงเทลอาวีฟภาคกลางของอิสราเอลและชุมชนต่างๆไกลลงไปทางใต้เมื่อเวลาเที่ยงคืน40นาทีวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนที่กองทัพอิสราเอลแถลงตามมาว่าระบบป้องกันทางอากาศที่ใส่ไกลแอโรได้ยิงจากขีปนาวุธชนิดพื้นสู่พื้นลูกหนึ่งที่ยิงมาจากเยเมนการเปิดสัญญาณเตือนภัยเนื่องจากมีการยิงสกัดกั้นและเกรงอันตรายจากสะเก็ดอาวุธที่ตกลงไปและว่าอิสราเอลยิงสกัดขีปนาวุธจากเยเมนนอกน่านฟ้าอิสราเอลเกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหวและสะเก็ดขีปนาวุธร่วงลงพื้นล่างมาเกนเดวิดอาดอมหน่วยรถพยาบาลของอิสราเอลแจ้งว่ามีวัยรุ่นหญิงอายุ17ปีได้รับบาดเจ็บปานกลางหลังถูกชนจากรถคันหนึ่งที่กำลังเข้าจอดข้างทางเพื่อหลบระเบิดนอกจากนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆอีก17คนจากอุบัติเหตุหกล้มระหว่างทางเข้าหลุมหลบภัยหรือจากอาการตื่นตระหนกเฉียบพลันยังไม่มีรายงานความเสียหายจากการโจมตีของฮูตีครั้งล่าสุดแต่การท่าอากาศยานอิสราเอลประกาศว่าสนามบินนานาชาติเบนกูเรียนชานกรุงเทลอาวีฟปิดบริการเที่ยวบินช่วงหนึ่งการโจมตีมีขึ้นหลังจากกองทัพอิสราเอลยืนยันการปลิดชีพมูฮัมหมัดซรูหัวหน้าหน่วยโดรนของฮิซบอลเลาะห์หลังโจมตีอพาร์ตเมนต์ในกรุงเบรุตวันนี้26กันยายนมีรายงานว่าซรูยังเป็นผู้ประสานงานระหว่างฮิซบอลเลาะห์กับฮูตีเคยฝึกและให้คำแนะนำยุทธศาสตร์ทางอากาศแก่กลุ่มฮูตีด้วยนัสรุดดินอาเมอร์ประธานสำนักข่าวซาบาของทางการเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากฮูตียืนยันผ่าน X ว่าการโจมตีครั้งนี้เพื่อล้างแค้นการลอบสังหารซรูในเลบานอนฮูตียิงโดรนและขีปนาวุธโจมตีอิสราเอลเป็นระยะนับจากสงครามกาซาเริ่มขึ้นส่วนใหญ่ถูกสกัดได้แต่การโจมตีกรุงเทลอาวีฟด้วยโดรนเมื่อเดือนกรกฎาคมเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต1 ราย